ถ้าเทียบปริมาณจำนวนเครื่องบินเนี่ยตอนนี้เรามี80กว่าเครื่องค่ะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะในพิพิธภัณฑ์ทอของเรานะคะถ้านับปริมาณเครื่องบินเนี่ยเยอะมากถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกค่ะ80กว่าเครื่องคือไม่ธรรมดาเลยจอดตามแบบนั้นอาณาบริเวณเนี่ยแล้วก็อย่างที่ว่าเรามีประวัติการบินย้อนหลังไปได้ถึง100ปีเศษๆเพราะนั้นสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การบินอย่างมหาศาลนะเรียกว่าประมาณค่าไม่ได้เลยอยู่ตรงหน้านี่เครื่องบิน Boeing 104นะเรียกง่ายๆว่าเครื่องบิน Boeing แล้วกันดึกดำบรรพ์นะตั้งแต่ยุคนู่น1930อันนั้นช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจากการที่เราจากที่เราไปเรียนบินที่ฝรั่งเศสเราซื้อเครื่องบินฝรั่งเศสมาไปโลกครั้งที่1ในฝรั่งเศสซื้อเครื่องบินฝรั่งเศสกลับมาใช้อีกเงี้ยประมาณปี2470เนี่ยเราก็เริ่มมองหาแหล่งซึ่งจะป้อนเครื่องบินนอกเหนือจากฝรั่งเศสแล้วเราก็เริ่มมองไปจากอังกฤษมา2เครื่องเครื่องบินขับไล่ไฮเกลจากเยอรมันมา2เครื่องซื้อเครื่องบินขับไล่โบอิ้ง 100E จากสหรัฐอเมริกามา2เครื่องเอามาบินประเมินค่าตามความต้องการของเรานะเราให้โจทย์ไปโบอิ้ง 100E เนี่ยตอบโจทย์ตอนนั้นเรามีโจทย์อะไรอยู่คะโจทย์ก็คือ1เราจะต้องเครื่องบินต้องทำงานในสภาพอากาศบ้านเราได้อากาศบ้านเราร้อนเนาะต่อการซ่อมบำรุงอีกอันวัตถุประสงค์หลักๆเราต้องสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้เพราะนั้นเทคโนโลยีการสร้างอะไรต้องเหมาะกับบ้านเราค่ะคือ3โจทย์สำคัญเลยนะคะเพราะนั้นเราเน้นในเรื่องของการซื้อสิทธิบัตรมาสร้างเองค่ะเพราะนั้นอันเนี้ยเครื่องบินของอเมริกันตอบโจทย์เราที่สุดเราก็เริ่มเบนเข็มจากเครื่องบินของฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีอยู่เยอะพร้อมทั้งมีสิทธิบัตรในการสร้างด้วยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มเบนเข็มมาทางอเมริกาค่ะอยากจะกระซิบไว้นิดนึงว่าเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยเราเลือกเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าเขาไม่มีนโยบายในการล่าอาณานิคมอยู่แถวนี้คือถ้าเกิดมีปัญหากันนะเราสามารถพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าเราเกิดไปใช้เครื่องบินไม่อยากพูดเลยว่าฝรั่งเศสนะซึ่งพญาเฉลิมอากาศเองท่านก็มองว่าเรากับฝรั่งเศสเนี่ยมีปัญหาเรื่องชายแดนเรื่องพื้นที่กันมีปัญหาเรื่องการล่าอาณานิคมเพราะนั้นถ้าเกิดมีปัญหากันขึ้นมาจริงๆถึงเวลาถ้าเขาตัดความช่วยเหลือเราในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเราก็ลดอัตราเสี่ยงตรงนี้ไปใช้เครื่องบินจากผู้ผลิตที่ไม่มีนโยบายในเรื่องการล่าอาณานิคมก็น่าจะเป็นการดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมขึ้นมานี่คือเป็นวิสัยทัศน์ทางการทูตการบริหารการของการทหารเรื่องของสมัยนั้นโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าบรรพบุรุษเราก็มองการไกลสมควรเครื่องบินในยุคนั้นเนี่ยเป็นโครงอลูมิเนียมหรือโครงไม้หุ้มด้วยแต่สำหรับ Boeing 100E เนี่ยปีกเป็นผ้าใบจริงแต่ว่าลำตัวส่วนอื่นเนี่ยเป็นโลหะหมดแล้วปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่เก่าที่สุดค่ะที่เก็บรักษาอยู่ได้ในพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นลำนี้เข้าประจำการมาปี2474เกือบ100ปีแล้วแล้วก็อันนี้ใบพัดเป็นวัสดุอะไรอะคะโลหะโลหะเพราะนั้นเครื่องบินในยุคนั้นยังเป็นใบพัดไม้ค่ะแต่ตัวนี้เป็นโลหะถือว่าเป็นเครื่องบินไฮเทคในยุคนั้นเป็นโลหะเกือบทั้งตัวแล้วเป็นไฮโซในรุ่นในยุคนั้นค่ะเป็นโลหะเพราะนั้นยังเหลือส่วนเดียวที่ยังเป็นผ้าใบอยู่ปีกอันนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นโลหะทั้งตัวแล้วอันนี้ไม่จับก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาเป็นผ้าใบเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นปีกเนี่ยคือเหล็กคือโลหะนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นโครงสร้างก๊อกก๊อกแล้วข้างในเขาก็จะกวงกลวงแล้วก็หุ้มผ้าใบยุคนั้นง่ายเบาสร้างได้รวดเร็วซ่อมง่ายเพื่อให้น้ำหนักเบาลดน้ำหนักเครื่องบินให้มากที่สุดค่ะอ้าวนี่นะคะก็เป็น Boeing 100เดี๋ยวไปดูลำต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบ Hawk 75แน่นอนก็ Curtiss Hawk 75 เอง 75 เองค่ะอันนี้ก็เป็นยุคของสงครามอินโดจีนยุคของสงครามมหาเอเชียบูรพาแน่นอนว่าเราตัดสินใจเลือกเครื่องบินจากอเมริกาแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่สร้างโดยบริษัท Curtiss ของสหรัฐอเมริกาเราซื้อมา12เครื่องเมื่อปี2480ก็ได้มาใช้งานใช้ในการรบนะกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสเห็นไหมว่าที่พญาเฉลิมอากาศนะหนึ่งในบุพการีฐานอากาศท่านวิตกมันก็เป็นความจริงว่าเรากับฝรั่งเศสวันหนึ่งต้องทะเลาะกัน
ันก็เกิดขึ้นจริงๆโอ้อันนี้คือเป็นแบบว่าวอลเบิร์ดที่น่าเก็บผ่านสงครามมาแล้วใช่ก็จะปฏิบัติภารกิจทั้งเป็นเครื่องบินขับไล่นะรวมทั้งติดลูกระเบิดเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นได้ด้วยโอ้แล้วเครื่องยนต์ใหญ่มากอันนี้คือเหลือกี่กระบอกสูงแม่1234ใหญ่มากนะคะน่าจะหนักน่าดูเลยซิ่งน่าดูเลยอันนี้ซิ่งไหมคะเครื่องขับไล่ก็เหมือนรถซิ่งนั่นเองลำเล็กๆเครื่องแรงๆแล้วความพิกงามมีกระจกปิดเราแล้วอันนี้ก็เป็นยุคใหม่แล้วห้องนักบินปิดเรียบร้อยห้องนักบินปิดนี่หนึ่งนักบินนักบินคนเดียวพอลำนี้ก็จะเป็นนี่สีเหลืองสดเลยตัวนี้เงี้ยท็อปทายได้เลยไอ้สีเครื่องบินสีสดๆเนี่ยเครื่องบินฝึกแง่ๆใช่ไหมเพราะทำให้ไงมองเห็นได้ง่ายนะถ้าเป็นเครื่องบินฝึกนะคะสีสดๆเอาไว้เพราะว่าในสนามโรงเรียนการบินเนี่ยเครื่องบินอยู่ในวงจรการบินเยอะแยะสีสดๆจะได้เห็นกันง่ายๆลดโอกาสที่จะเจอกันแต่ถ้าเครื่องบินรบจริงๆก็จะขรึมๆหล่อๆแล้วขรึมๆหน่อยนะต้องสีทึมๆไม่กลืนกับภูมิประเทศอันนี้เชื่อไหมว่าเป็นเครื่องบินฝึกของญี่ปุ่นที่เราซื้อมาใช้ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาชื่อตาชิกาวะค่ะแต่ว่าเขาก็จะคล้ายคล้ายๆกันเครื่องบินยุคนั้นก็จะเป็นทรงเดียวกันอย่างนี้นี่คือดีไซน์เดียวกันแต่ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นแล้วก็คงจะทราบกันอยู่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นแพ้สงครามถูกสั่งให้ทำลายอาวุธสงครามของตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเครื่องบินรบสารพัดที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเรือรบรถถังก็ถูกทำลายหมดเครื่องบินตาชิกาวะเองปัจจุบันนี้เหลือ2อยู่ที่เมืองจีนเครื่องนึงสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพดีสุดๆอยู่ที่เราอยู่ที่เราเพราะนั้นอยากดูเครื่องบินตาชิกาวะคนญี่ปุ่นก็ต้องนั่งเครื่องบินมาดูที่นี่เก็บความรู้ที่ขนลุกเลยอ่ะภาคภูมิใจตาชิกาวะนะคะแค่2ลำในโลกใบนี้แล้วลำที่สมบูรณ์ก็คืออยู่ที่บ้านเราภูมิใจบ้านเราได้มายังไงคะแบบนี้เราซื้อเข้ามาช่วงปี2486ระหว่างที่สงครามเรากับญี่ปุ่นเป็นมิตรกันเราก็ซื้อเครื่องบินจากเขามาใช้แล้วก็เหลือรอดสงครามมาได้เก็บไว้ที่เราได้เลยเก็บไว้เลยโอเคลำนี้ดูไม่ค่อยมีพิษสงนะใช่ท่าทางเป็นเครื่องบินทางใช้งานใช่ค่ะใบพัดไม้อันนี้คือโหของเก่าของเดิมสมัยแรกจริงๆเนี่ยเป็นไม้ท่อนเอามากลึงเลยพอทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็เป็นไม้อัดนี่ถือว่าไฮเทคขึ้นมาแล้วในยุคนั้นเครื่องบินแบบนี้ก็จะเรียกว่า GB ได้ไหมเจนเนอรัลเบสนะ ใช้งานทั่วไปนะรับส่งคนรับส่งสารรับส่งหนังสือราชการเนี่ยเครื่องบินสื่อตอนในยุคนั้นเขาเรียกเครื่องบินสื่อสารเครื่องบินสื่อสารต่อมาเราก็มาเรียกเป็นเครื่องบินธุรการ messenger นะ messenger นี่แหละเครื่องบินธุรการก็คือทำได้หลากหลายภารกิจเลยหลากหลายภารกิจเลยนั่นแหละไม่มีอาวุธแต่ถึงว่าไม่มีอาวุธเขาก็ช่วยเหลืองานด้านอะไรต่อบินส่งคำสั่งทางยุทธการคำสั่งซึ่งเป็นความลับให้ใครเห็นไม่ได้ถือด้วยมือไปส่งเครื่องบินแบบนี้เคยนำผู้บัญชาการฐานอากาศอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศจอมพลฟื้นลนภากาศดิษฐคณีบินจากดอนเมืองไปแสดงความยินดีกับแม่ทัพญี่ปุ่นที่ย่างกุ้งในโอกาสช่วงต้นสงครามมหาเอเชียบูรพาเพราะนั้นก็มีส่วนในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีเรื่องไหนนะอย่างที่บอกเขาแล้วว่า GB ทำงานทุกอย่างแล้วแต่เป็นฟันเฟืองความสำเร็จนั่นแหละอยู่เบื้องหลังนะเพราะนั้นจะสังเกตว่าเครื่องบินทหารเราเนี่ยมีหน้าตาแปลกๆหลากหลายไม่ค่อยจะเหมือนกันใช่ๆเพราะว่าเราภารกิจเราเนี่ยหลากหลายไม่เหมือนกับเครื่องบินพาณิชย์ซึ่งนะก็จะมีหน้าตาทรงเดียวๆกันเนี่ยใช่มีปีกมีหางเหมือนกันเนี่ยนะไม่ว่าจะใช่ไหนเพราะว่าเขามีภารกิจเดียวคือบินรับส่งผู้โดยสารแต่ของเราเนี่ยมีหัวแหลมมีใบพัดมีเครื่องยนต์เจ็ตมีอะไรต่ออะไรมากมายโอ้ยอันนี้ทำไมเขาหน้าตาแบบเหลี่ยมๆมาเลยอ่ะยุค2460ค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเบรเก้14อ๋อเบรเก้14อันนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลำใหญ่ลำที่เห็นนี่เป็นเครื่องบินจำลองที่สร้างขึ้นมาสเกลแค่2ใน3 2ใน3โอ้2ใน3หรือ3ใน4นะประมาณนั้นค่ะตัวจริงจะใหญ่กว่านี้เล็กกว่าตัวจริงที่ทิ้งระเบิดได้ที่เห็นว่าเนี่ยนะที่ว่าเราเอามาเป็นเครื่องบินสำหรับส่งผู้โดยสารรับส่งผู้เจ็บป่วยใส่เปรย์พยาบาลส่งมีอากาศเนี่ยที่เป็นผู้เปิดตลาดการบินพาณิชย์เข้าไปสู่ภาคอีสานค่ะ
ครื่องบินเบรเก้รุ่นนี้ก็มีประวัติใช้งานตั้งแต่2462ประมาณ2462จนถึง2480เสร็จแต่หน้าตาเขาน่ารักดีนะคะเป็นแบบเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยทรงสี่เหลี่ยมเป็นตู้กดน้ำใช่มันก็เท่มีเสน่ห์ของมันนะคะอันนี้ขัตติยนารีมีชื่อด้วยในยุคนั้นใครบริจาคเงินนะอย่างที่ว่าตอนเราเริ่มต้นกิจการบินเนี่ยเจ้าพญาอภัยภูเบศท่านมอบเงินส่วนตัวซื้อเครื่องบินให้เราจากนั้นก็มีคนบริจาคเงินซื้อเครื่องบินให้เราอีกเยอะเลยเงินบริจาคเนี่ยเราซื้อเครื่องบินได้ถึง62เครื่องมหาศาลในช่วง2460 2480คนไทยสนับสนุนเรื่องการบินกันเยอะมากค่ะเพราะนั้นใครบริจาคเครื่องบินให้เราเราเขียนชื่อไว้ให้ขัตติยนารีก็ความหมายประมาณว่าสตรีสูงศักดิ์สตรีสูงศักดิ์แล้วก็มีความจงรักภักดีด้วยใช่ไหมถูกต้องประมาณนั้นเนาะหรืออย่างเครื่องบินที่บินไปโชว์ที่จันทบุรีสนามบินเลนพอยแหวนตอนที่พบินอาทดลองการคมนาคมทางอากาศคนเมืองจันทร์ก็ตื่นเต้นมากเลยบริจาคเงินซื้อเครื่องบินแล้วก็เขียนชื่อติดเครื่องบินไว้ให้เลยว่าจังหวัดจันทบุรีโอ้ยอยากได้สักลำหนึ่งอันนี้ก็เป็นหุ่นจำลองก็ให้ชื่อบริพัตรชัชชุมาเขียนไว้ว่าอันนี้เครื่องยนต์ไม่เหมือนกับตัวที่จอดข้างในค่ะใช่ตัวที่จอดข้างในนั่นเป็นเครื่องยนต์ BMW ค่ะอ๋อเหรอคะเป็นเครื่องยนต์บิสตันจูปิเตอร์อ๋อที่ตอนนั้นน่ะคุณบริพัตรเขาสามารถใส่ได้4เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันสวยๆเก๋ๆสวยเลือกได้จริงๆคุณบริพัตรเหลืองๆนี่ก็เครื่องบินฝึกแบบไทเกอร์มอสรับโอนจากกองทัพเรือมาเมื่อปี2494เหมือนกันเครื่องไทเกอร์มอสเนี่ยเป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นค่ะแต่ถึงจะเป็นฝึกขั้นต้นก็นั่งเรียงหน้าหลังนะอ๋อไอ้เครื่องบินนั่งเรียงซ้ายขวาเพิ่งมามีในยุคปลายๆค่ะอ๋ออันนี้เราก็รับโอนจากกองทัพเรือมาเมื่อปี2494ค่ะแสดงว่าก่อนเราเคยส่งไปอยู่ฝูงศูนย์ฝึกการบินพลเรือนก่อนค่ะเขาเคยสอนมีไทเกอร์มอสมีชิปมังมีเครื่องชิปเก้นเครื่องนี้เคยถวายการฝึกให้กับพระพี่นางด้วยค่ะอ๋อใช่พระพี่นางเคยสมชาติเคยทราบมาสมเด็จพระพี่นางก็เรียนท่านฝึกบินกับเครื่องไทเกอร์มอสค่ะน่าบินมากเลยแบบนี้จะได้รู้สึกเป็นนักบินวินเทจวันนี้ได้ความรู้เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เกร็ดความรู้เรื่องเครื่องบินอย่างมากมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอบคุณครูขนุนมากเลยนะคะที่วันนี้ให้ความท็อปแล้วก็เพื่อนๆในช่องท็อปกันไพลอตขอบคุณนะคะถ้าชมในวันนี้แล้วนะครับก็แนะนำให้มาชมที่พิพิธภัณฑ์ด้วยตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งใช่เราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะวันจันทร์เราอาจจะไม่รับคณะนะครับแต่ก็ถ้าผ่านมาถึงนี่แวะดูได้นะครับแต่ถ้าจะมาเป็นหมู่คณะขอให้เลี่ยงวันจันทร์แล้วกันค่ะครับเราจะหยุดจริงๆในวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะพวกวันหยุดพิเศษปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างนี้ก็จะขอหยุดค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ธรรมดาเราเปิดตลอดครับมาชมกันได้ว่างมาชมกันนะครับมาดูประวัติศาสตร์การบินของไทยเราที่นี่ถ้ายังไงยังสงสัยเรื่องเครื่องบินลำไหนนะคะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะแม้ว่าท็อปกันเนี่ยจะหาคำตอบไม่ได้ท็อปจะหาผู้รู้มาตอบรวมทั้งถามครูหนุนด้วยมาช่วยกันตอบคำถามข้อสงสัยหลายๆคำถามก็อาจจะตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันใช่นะแล้วแต่จะสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับยินดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูหนุนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีที่แวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศยินดีอย่างยิ่งเลยที่วันนี้ได้ความรู้กลับไปบ้านมากมายนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะกด subscribe like comment แชร์ให้ท็อปกันไพลอตด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะมีอะไรเด็ดๆนะคะมาติดตามกันได้เลยรับรองว่าเห็นก่อนใครกดกระดิ่งได้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้ลาไปกับบรรยากาศของภาพสวยๆที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศค่ะ